สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวฟ้ายามเย็นทางสถานีฟ้าวันใหม่ค่ะวันนี้ศุกร์ที่19ธันวาคม2557นะคะอยู่กับนิ้งนันทิยาจิตตโสภาวดีค่ะต้นวรเทพสุวัฒนพิมพ์ครับโอภาคภูมิไตรมาสิริครับค่ะวันนี้พี่โอมาแทนพี่ปูนะคะติดภารกิจเมื่อวันพี่สำราญวันนี้เป็นพี่โอแต่ว่าถ้าว่าใครอยากพบทั้งพี่โอ๋แล้วก็พี่สำราญพร้อมๆกันพรุ่งนี้7โมงครึ่ง7โมงครึ่งแล้วก็วันอาทิตย์ด้วยประมาณ9โมงเสาร์อาทิตย์นะครับค่ะรายการนี้ก็มา2ครั้งแล้วนะอะไรคะอ๋อมารายการนี้2ครั้งใช่ไหมแต่ครั้งที่แล้วพี่โอ๋เจอพี่ปูใช่ไหมคะใช่ไม่เจอคุณต้นคราวนี้เจอคุณต้นเจอแล้วเป็นไงพี่ผมหล่อเหมือนนะหล่อหล่อกว่าเดิมดูในทีวีไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่นะเจอตัวจริงเป็นไงคะไม่หล่อมากกว่าแต่คนแถวบ้านผมเขาบอกเลยนะหล่อหล่อโอ้อยู่ข้างนอกหล่อมากครับเพราะอยู่ข้างในดูไม่ได้เลยคือพอออกมานอกจอดูโหมันต่างกันเยอะไงครับอยู่ข้างในนี่แก่แก่มากแต่จริงเขาหล่อเพราะเขากินดีท็อกนี่นี่คุณผู้ชมพี่โออันนี้พี่ต้นก็ต้องแนะนำอันนี้เมื่อวานนี่พี่สำราญบอกผมเลยต้นครับพี่กินแล้วดีมากผมเลยเมื่อวานจัดหนักไปถ้วยหนึ่งครับปรากฏว่าคุณผู้ชมครับสุดยอดแห่งความลื่นลื่นมากลื่นไม่ใช่ผิวลื่นลื่นไร้ทำนบเลยไร้ทำนบเมื่อเช้านี่เป็นเช้าที่ผมสบายครับแล้วที่สำคัญที่สุดผิวพรรณเปล่งปลั่งไอ้ความลื่นนี่คุณผู้ชมตีความได้ผมรู้ครับที่ผิวพรรณดีนะครับแล้วก็กินง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงและที่สำคัญที่สุดใช่ไหมคุณหนิงเป็นสินค้าจากบริษัท Blue Sky คัดสรรมาแล้วนะครับนี่คุณผู้ชมดูพี่กล้องจับมือเอ้พี่โจอี้ทันเห็นไหมเนี่ย พี่อี้ครับอายุมากแล้วเนี่ยเข้ามาไม่ถึงแล้วครับสมาธิไม่ค่อยดีพักเนี้ยนะครับ Blue Sky OX นะคะแล้วก็เมื่อวานปรากฏว่าพอผมบอกสรรพคุณโทรกันไปโทรเข้ามาสั่งเลยของหมดทันทีแต่วันนี้มาแล้วนะครับคุณผู้ชมฟรุตต้า OX รีบสั่งรีบจองรีบซื้อไปดื่มซะไม่แพง790บาทเท่านั้นข้างในเป็นยังไงคะข้างในเอาอีกไหมวันนี้ไม่ต้องกินเดี๋ยวพี่ต้นจะทำนบแตกอีกข้างในมีโซเป็นซองนี้ซองแล้วก็10 ซองแล้วเราก็ฉีกลงไปในแก้วแล้วก็กินกับน้ำเย็นนะครับผสมกับน้ำเย็นเป็นผงชงกึ๊ดออกมาเป็นสีทับทิมสวยมากนะครับแล้วก็ดื่มง่ายๆหวานๆเปรี้ยวๆเมื่อวานคุณหนิงลองไปเหมือนกันเป็นไงเช้านี้ลื่นไหมหนิงชิมนิดหน่อยยังไม่ทันลื่นไม่ได้ขึ้นทางด่วนรถติดนิดหน่อยของผมขึ้นทางด่วนเพราะนั้นบอกเลยครับอันนี้จะทำให้ระบบภายในร่างกายเขาเรียกว่าล้างพิษดีท็อกซ์นะครับแล้วก็อันนี้ภูมิใจนำเสนออีกเช่นกันพี่เอวิทยเยนบอกผมมาเลยนะครับเมื่อวานเราแกะออกมาแล้วขออภัยพี่โอนิดนึงนะครับคือวันนี้ตกลงกันแล้วหนิงเป็นคนคุมจังหวะผมขายของพี่คุยข่าวมุกเดียวกับพี่สำราญเมื่อวานเลยนี่นะครับคุณผู้ชมจะเห็นเมื่อวานที่บอกว่าเป็นกิฟต์เซตของขวัญนะครับจะมีบรรจุด้วย4ขวดนี้อันนี้จะเป็นครีมอาบน้ำนะครับอันนี้จะเป็นคอนดิชเนอร์ครีมนวดผมอันนี้จะเป็นแชมพูแล้วก็อันนี้จะเป็นโลชั่นทาผิวนะครับขนาดบรรจุเนี่ยครีมอาบน้ำเกือบลิตรหนึ่งครับอันนี้600มิลขวดใหญ่นี่คือ600มิลนะคะ800ครับ800คุณหนิง800จริงเออใช่800เกือบ1ลิตรอ่ะ800มิลระดับหนิงใช้เดือนครึ่งระดับผมใช้3เดือนหมดเพราะว่าอาบน้ำวันละครั้งผมไม่ค่อยอาบน้ำครับแต่ว่าเมื่อวานผมซื้อไปชุดหนึ่งแล้วตอนนี้จะอาบน้ำทั้งเช้าทั้งเย็นค่ะใช้แล้วผิวพรรณก็ดีหอมถ้ายิ่งคู่กันไปนะครับคู่นี้อันนี้4ขวดถ้าซื้อปลีก 1,140 ค่ะถ้าซื้อเป็นชุดของขวัญอย่างนี้แค่ 1,000 บาทใช้ไปอีก 3-4 เดือนค่ะโลชั่นนี่ใช้เป็นปีเลยใช่ใช่นะแชมพูคู่กันไปคุณผู้ชมจะหน้าอายุ27ผิวพรรณ27เหมือนผมเมื่อตอนเที่ยงคุยกับพี่เอกวิเทนจะบอกว่า Blue Sky Direct เนี่ยดูแลคุณผู้ชมในบ้านเนี่ยหลายอย่างแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องเข้าไปดูแลในห้องน้ำแล้วค่ะพี่ดูแลกันในห้องเมื่อวานผมก็อยากจะพูดงี้แหละแต่ผมกลัวเอาไหนๆหนิงเปิดประเด็นแล้วใครอยากได้ต้นไปนั่งดูตอนที่คุณอยู่ในห้องอาบน้ำซื้อไปซะ023080555ผมสัญญาผมจะไปนั่งนิ่งๆไม่พูดไม่จาพี่ต้นเจาะกล้องเอาไว้หมดแล้วผมไม่ใช่คนโรคจิตนะพี่โอสนใจนะครับสนหน้าสนยิ่งหน้าหนาวเนี่ยดีไหมหน้าหนาวเนี่ยผิวแตกง่ายพี่เอ๋บอกว่าคือทุกตัวที่คัดสรรมาโดย Blue Sky Direct เนี่ยพี่เอ๋เนี่ยผ่านการทดสอบหมดแล้วอย่างครีมอาบน้ำเนี่ยแกเป็นคนที่ผิวแห้งเวลาอาบน้ำเสร็จปุ๊บต้องทาครีมแกก็บอกว่าแต่ผมใช้อันเนี้ยผมไม่ต้องทาครีมเพราะว่า
มันชุ่มชื้นอ้าวไม่ได้เอาไว้กินเหรอนี่ผมมาไปบีบกินนะรอเล่นไว้กินเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมีอะไรบ้างมีน้ำแร่ใช่ไหมอ๋อนี่ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะน้ำแร่มองเฟลนะคะน้ำแร่จากธรรมชาติพร้อมกับแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์สำหรับร่างกายดื่มน้ำแล้วก็ต้องเป็นน้ำที่มีคุณประโยชน์อย่างครบถ้วนด้วยนะคะน้ำแร่มองเฟลแล้วก็ข้างๆของน้ำแร่มองเฟลค่ะสตาร์อินฟินิตี้อันนี้ก็สวยจากภายในค่ะพี่ค่ะถ้าหากว่าพี่โออยากจะผู้ชายได้ไหมผู้ชายได้ดื่มได้หมดเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายค่ะอยากจะออร่าเปล่งประกายออกมานะคะพี่โอเดินออกมาแล้วสาวๆมองเหลียวหลังเนี่ยพี่โอต้องยกลงเลยนะคะอันนี้นะอันนี้คือขวดที่อยู่ข้างในกล่องเนี่ยนะใช่ค่ะนะครับเอาไปแช่เย็นหน่อยแล้วก็ดื่มสดชื่นค่ะเพราะว่ามีทั้งคอลลาเจนนะคะแล้วก็มีโคเอนไซม์ Q10 แล้วก็มีมากิเบอร์รี่นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะ Star Infinity ค่ะสั่งซื้อ02-294-9898แต่ยังไงก็ตามอย่าลืมนะ02-308-0555 เอาต้นไปนั่งดูในห้องน้ำสักชุด2 ชุดพอละหมดเวลาขายของเข้าสู่ข่าวคราวของเราในวันนี้ค่ะวันนี้มีหลายเรื่องนะคะมีเรื่องของมาตรา112นะคะมีเรื่องของข้าวด้วยนะคะเรื่องของข้าวค้างสต็อกเนี่ยวันนี้เขาก็มีข้อมูลของข้าวค้างสต็อกมาแล้วก็พลเอกประยุทธ์เนี่ยเปรยแล้วว่าตอนนี้ข้าวเสื่อมสภาพเนี่ยจะต้องมีการดำเนินการทั้งในคดีแพ่งแล้วก็คดีอาญาด้วยนะคะก็จะนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอันนี้ก็น่าติดตามทีเดียวนะคะแต่ว่าเอาเรื่องของมาตรา112ก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนเนี่ยเราเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะต้องเร่งรีบในการดำเนินการอย่างรวดเร็วแล้วก็จริงจังและเด็ดขาดที่สุดนะคะวันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะได้กล่าวถึงการดำเนินการกับคนที่กระทำความผิดตามมาตรา112เนี่ยบอกว่าเรื่องนี้กระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการไปแล้วเพื่อทำความเข้าใจกับต่างประเทศว่าเรื่องนี้เป็นการทำผิดมาตรา112ไม่ใช่คดีการเมืองส่วนคนที่ใช้สัญชาติประเทศอื่นทำผิดมาตรา112ทางรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเป็นคนดำเนินการต้องมีการประสานงานกับต่างประเทศตอนนี้มีการดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะเพียงแต่นโยบายของนายกต้องการให้เกิดความชัดเจนขึ้นจึงต้องเร่งทำโดยเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าคนที่ทำความผิดอยู่ที่ไหนบ้างต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและไม่อยากให้มีการกำหนดกรอบเวลาให้มากนักเพราะว่าตนก็ถูกบีบด้วยกรอบเวลาอยู่แล้วนะคะรถแมพก็เดินอยู่และขอยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ทำทุกอย่างเต็มที่เพื่อประชาชนแล้วก็เพื่อประเทศชาตินะคะก็เดี๋ยวไปฟังเสียงของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกันค่ะมาตรา112ก็ดำเนินการนะครับก็จะให้ทางกระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพนะครับทำงานในเรื่องนี้นะครับก็ตกลงกับทางท่านรัฐมนตรีเขาละนะในภาพรวมผมก็จะให้ทางกระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับต่างประเทศด้วยเพราะก็อาจจะไม่มีความเข้าใจว่านึกว่าเป็นในเรื่องคดีการเมืองความจริงไม่ใช่นะครับในเรื่องของการผิดกฎหมายในเรื่องของมาตรา112นะครับมีกำหนดกรอบระยะเวลาไหมคะว่าจะต้องดำเนินไม่ต้องกรอบหรอกก็รีบดำเนินการครับไม่ก็เวลานี้อยู่ที่ไหนบ้างก็ยังไม่รู้เลยต้องใช้เวลาสืบนะครับอย่าไปใช้กรอบเวลามากนะครับผมก็ถูกบีบกรอบเวลาอยู่แล้วนะรถแมพก็เดินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้สื่อข่าวอย่ากำหนดกรอบให้ผมเลยกรอบเปลิบไม่ต้องกำหนดนะครับผมยืนยันได้ว่าคณะรัฐบาลชุดนี้ทำทุกอย่างทำเต็มที่และทำให้ดีที่สุดนะครับทำเพื่อประชาชนทำเพื่อประเทศชาติพลเอกประวิตรเนี่ยได้พูดถึงนายจรุพงษ์เรืองสุวรรณด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยโหชื่อหรูหรามากเลยนะคะแต่ก็เป็นการเคลื่อนไหวอยู่ในต่างประเทศคุณจรุพงษ์นะในรูปค่ะคุณจรุพงษ์ค่ะพลเอกประวิตรก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนายจรุพงษ์แล้วก็รายละเอียดขององค์การนี้นะคะเพราะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่ามีองค์การแบบนี้เกิดขึ้นมาเพื่ออะไรหรืออาจจะเป็นการจดในนามมูลนิธิเพื่อไปขอเงินใครหรือเปล่าอันนี้ตนก็ไม่ทราบแต่ถามว่านายจรุพงษ์มีความผิดหรือไม่ถ้าผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับค่ะองค์การเขาตั้งมาเพื่ออะไรนะพี่เขาตั้งตั้งแต่ตอนที่มีรัฐประหารใหม่ๆแล้วนะครับนะครับก็มีคุณจรุพงษ์นี่แหละที่ไปเป็นคีย์เที่ยวก่อตั้งอยู่ที่คือหนีไปตั้งค่ะหนีไปตั้งหลักแล้วก็ไปตั้งองค์กรนี้ขึ้นแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นขึ้นตอนนี้ก็คือว่าเขาไปจดทะเบียนเป็นองค์กรเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาะนะครับก็เลยทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาแล้วก็ปัญหาเรื่อง112ตอนนี้หลายคนก็จี้นะหลายคนก็จี้เมื่อวานเนี่ยวันซืนเนี่ยอยู่ๆคุณตั้งอาชีวะอะไรเนี่ยนะคุณอะไรน้ำคุณเหลือราเนี่ยเอกภพเหลือราก็ไปโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าหลังทางไปอยู่ฟิลิปปินส์อะไรกันเนี่ยนะครับตอนนี้ไปอยู่ฟิลิปปินส์แล้วก็ประสานไล่ล่ากันแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่
พลเอกประวิตรว่าตัวจริงๆเขาอยู่ไหนก็ไม่ทราบอย่างบอกว่าอยู่ฟิลิปปินส์เนี่ยโจรที่ไหนนี่ผมเรียกอย่างนี้นะโจรที่ไหนอยู่ๆมาบอกตำรวจว่าผมอยู่นี่ครับตรงนี้มันก็หลอกไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องให้เวลาให้เวลาดำเนินการอยู่พอสมควรแต่ถ้าได้เร็วก็ดีนะคะเร็วก็ดีแล้วก็ไม่จำเป็นที่จริงมันไม่จำเป็นจะต้องคือมันมีเยอะนะฮะก็ไล่ๆทยอยตรงที่ทำง่ายก็ทำไปก่อนตรงที่ทำยากค่อยๆว่ากันไปนะครับเรื่อง112เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าอยู่ในความไม่สบายใจของคนไทยทั้งประเทศนะที่ทิ้งไว้เยอะๆนี่ไม่ดีนะครับเรื่องนี้ก็ตื่นเต้นกันหน่อยเรื่องนี้นะครับนี่พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็กล่าวถึงเรื่องนี้แหละเรื่องที่คุณจารุพงศ์นะครับไปตั้งจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรเสรีไทยที่สหรัฐอเมริกานะครับว่าการจดทะเบียนดังกล่าวเป็นเรื่องผิดกฎหมายและทำให้ประเทศชาติเกิดความเสียหายซึ่งรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยได้รับการโปรดเกล้าอย่างเป็นทางการและข้าราชการก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาประเทศควรที่จะปล่อยให้เป็นไปตามรถแบบได้ไปเป็นไปตามรถแบบที่วางไว้นะครับทั้งนี้หากแสดงความเห็นก็ให้อยู่ในรูปแบบสภาปฏิรูปแห่งชาติน่าจะเป็นแนวทางที่ดีกว่าอย่างไรก็ตามสำหรับต่างประเทศนั้นการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนหรือประชุมนั้นก็ถือว่าต่างประเทศให้การยอมรับรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับตั้งแต่ในประเทศในอาเซียนและประเทศในยุโรปส่วนอเมริกานั้นก็ตอบรับเราในลักษณะอยากให้กลับไปสู่การเลือกตั้งซึ่งทางเราก็ดำเนินการตามรถแบบอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่ว่าบางครั้งเนี่ยเรื่อง112เนี่ยคุณหนิงคุณต้นบางประเทศเขาไม่มีไงกฎหมายข้อนี้เพราะฉะนั้นเวลาจะติดต่อให้เขาส่งผู้ร้ายของเราในเรื่องนี้ที่หนีไปเนี่ยนะมันก็ติดขัดในเรื่องของข้อสัญญาแล้วเขาอาจจะไม่เข้าใจด้วยนะคะไม่เข้าใจก็ส่วนหนึ่งมีความละเอียดอ่อนไว้กับเรื่องนี้มากนะครับทีนี้เรื่องเลือกตั้งเนี่ยจริงๆยังไงมันก็เลือกตั้งอยู่แล้วนะครับอเมริกาจะบอกว่าให้เลือกตั้งไม่เลือกตั้งประเทศมาถึงยุคนี้เราต้องมีการเลือกตั้งประเด็นก็คือว่าก่อนจะเลือกตั้งเนี่ยเราต้องทำอะไรให้เป็นรูปเป็นร่างก่อนไหมตั้งกติกาให้มันดีก่อนไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้ก็เรื่อง112ก็จัดการไล่ล่าว่ากันไปนะครับเรื่องเลือกตั้งเรื่องอะไรก็ต้องกำหนดกรอบกติกากันไปนะครับมีเวลาอยู่ทีนี้ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงแค่นั้นไงพี่โอ๋ครับคุณหนิงประเด็นมันก็คือว่าเรามีการทวงถามนะท่านรัฐมนตรียุติธรรมท่านพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาท่านก็ออกมาบอกนะว่าจริงๆแล้วเราก็มีการทวงถามบอกว่าท่านต้องส่งตัวคนเหล่านี้ให้กับเราแต่ว่ามันอยู่ที่ประเทศพี่มันอยู่ที่ประเทศที่ได้รับฟังว่าจะแกล้งโง่ครับหรือโง่จริงอย่าบอกว่าไม่รู้คือผมกำลังจะบอกว่าเราเนี่ยมีกฎหมายมาตรา112เราเป็นประเทศเอกราชนะครับเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของคุณต่อให้คุณเป็นมหาอำนาจก็เรื่องของคุณตัวคุณก็มีกฎหมายประเทศเราก็มีกฎหมายเมื่อเราบอกว่าคนเหล่านี้ผิดกฎหมายของประเทศไทย คุณกลับบอกว่าคุณส่งตัวให้ไม่ได้เพราะคุณไม่มีกฎหมายพวกนี้ถ้าอย่างนั้นอีกหน่อยคนที่เขายิงหัวประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาตายแล้วหนีมาอยู่เมืองไทย แล้วขอตัวถ้าสมมุตินะเราก็บอกเราไม่มีประธานาธิบดีเราไม่มีกฎหมายส่งตัวผู้ยิงประธานาธิบดีถ้าเราจะเล่นลิ้นอย่างนี้นะเราไม่ได้บอกว่าเป็นผู้นำประเทศเราบอกว่าตำแหน่งนี้เราไม่มีเราไม่ส่งได้ไหมเพราะเราเป็นประเทศเอกราชอันที่สองคุณไพบูลย์บอกว่าเราต้องพูดให้เขาเข้าใจถึงวัฒนธรรมของเราว่าเราไม่ได้ไปติดตามเขาแต่หมายถึงว่าเราจะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดอย่างไรกระทรวง ICT ต้องทำหน้าที่อย่างไรกระทรวงต่างประเทศต้องทำหน้าที่อย่างไรและประเทศเหล่านั้นจะต้องเข้าใจเราอย่างไรผมเชื่อเลยครับว่าประเทศเหล่านั้นเข้าใจครับครับพี่โออดีตทูตที่ชื่อว่าคริสซี่เคนนี่เดินทางไปเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงมาแล้วเดินทางไปกินข้าวร่วมกับคนเสื้อแดงมาแล้วเดินทางไปร้องรำทำเพลงร่วมกับคนเสื้อแดงมาแล้วแล้วผมพูดอีกก็ไม่เชื่อว่าระดับของอดีตทูตคริสซี่เคนนี่จะไม่รู้ว่าสถานการณ์ในประเทศไทยเป็นอย่างไรและจะไม่รู้ว่าสถาบันในประเทศไทยเป็นที่เทิดทูนเคารพรักของคนไทยแค่ไหนแล้วถ้าระดับทูตไม่ส่งข่าวกลับไปยังประเทศของเขาทูตคนนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ต่อได้ดังนั้นชัดเจนครับว่าเขารู้แต่มันต้องมีขบวนการบางอย่างวันนี้เขาไม่ใช่มหามิตรผมพูดจริงๆนะพี่คือถ้าเราขอตัวไปแล้วเหตุผลกลับมาว่าไม่มีกฎหมายเราไม่รู้จัก112ผมก็ต้องบอกว่าคุณไม่ใช่มหามิตรแต่คุณเป็นมหาโจรมันเหมือนกับว่าโจรเนี่ยมาเผาบ้านผมเนี่ยนะเผาบ้านผมเสร็จก็หนีไปอยู่บ้านคุณหนิงพี่ก็บอกว่าคุณหนิงส่งโจรคืนมาให้พี่ซิมันเผาบ้านพี่คุณหนิงก็บอกว่าไม่ได้เผาบ้านหนูนี่คะหนูทำไมต้องส่งให้พี่ด้วยคะเนี่ยมันจะเรียกมิตรได้ไหมล่ะมันเรียกไม่ได้ตั้งนานแล้วพี่ คือผมจะพยายามชี้แจงว่าพวกเราเนี่ยเข้าใจดีพี่โอ๋ก็เข้าใจดีทุกคนเข้าใจดีว่าอะไรเกิดขึ้น
แต่คนที่หนีไปเนี่ยเขาทำผิดกฎหมายเราเราขอตัวมาบอกว่าเขาทำผิดกฎหมายเราไอ้ส่วนที่อยู่ตรงไหนเนี่ยพี่ตำรวจอเมริกา FBI CIA มันจะไม่รู้เหรอว่าคนพวกนี้อยู่ไหนครับเผลอๆรู้ดีกว่าเราอีกแล้วประเด็นคือบางทีพอเป็นเรื่อง112นะคุณต้นคุณหนิงพอไปบางประเทศเนี่ยก็แหมก็ไปคิดว่าเป็นพยายามตีความอ่ะคุณต้นใช้คำว่าแกล้งโง่ใช่ไหมเมื่อกี้แกล้งโง่ว่าเป็นคดีการเมืองทั้งที่คดี112เนี่ยมันคดีอาญานะถูกต้องเป็นอาญาเป็นบทตีความคดีการเมืองก็ไปรับเป็นผู้ลี้ภัยค่ะล่าสุดเนี่ยอาจารย์จรัญเดชาวิชัยเนี่ยก็ได้รับสถานะผู้ลี้ภัยแล้วมีเงินเดือนนะมีสวัสดิการให้นะครับนะครับที่อังกฤษหรือไงเนี่ยผมไม่แน่ใจตอนนี้แกไปเที่ยวอยู่ลียงฝรั่งเศสเนี่ยผมรู้ความเคลื่อนไหวหมดอ่ะทำไมรัฐบาลไทยไม่รู้ไม่ทราบลี้ภัยเพราะเรื่องการเมืองครับบอกว่าเป็นผู้ลี้ภัยการเมืองแต่ความจริงเนี่ยอาจารย์จรัญเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่หลายๆคนที่ลี้ภัยไปเนี่ยหลายคนเนี่ยก็ติดคดี112ไงคุณโรสเยอะๆก็112ไงอันเนี้ยมันเป็นคดีอาญาค่ะใช่ไหมเป็นคดีอาญาไม่ใช่คดีการเมืองนะแล้วก็ไปอย่างนั้นแหละก็เหมือนแหมพูดกันจริงๆนะไปเลี้ยงโจรให้ไว้ในบ้านเอาสมมุตินะอย่างเมื่อเดือนที่แล้วเขามีประท้วงในกรณีที่ตำรวจฆ่าชายผิวสีครับกระทำคือเหมือนกับว่าบอกว่าเขาขัดขืนก็เลยมีการใช้อาวุธยิงจนชายผิวสีเสียชีวิตตำรวจผิวขาวแล้วตำรวจไม่มีความผิดสมมุตินะครับครับสมมุติอยู่ๆว่าตำรวจคนนี้เกิดมีความผิดแล้วหนีมาบ้านเราครับแล้วทางนู้นขอหนังสือส่งตัวตำรวจคนนี้กลับไปเรื่องนี้เราบอกเลยประเทศของเรามีจิตใจสูงส่งกว่าประเทศของคุณเราไม่มีการเหยียดผิวเราไม่มีการแบ่งว่าเราสีผิวใดเราอยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเราไม่รู้จักคดีเหยียดผิวเราไม่ส่งคืนไปคุณจะรู้สึกยังไงมันชัดอะคือพวกคนพวกนี้กระทำการหยามหยิ่มหยามหมิ่นคนไทยแล้วหนีไปอยู่ประเทศคุณเราบอกเอากลับมาคุณกับเราไม่เกี่ยวกันแต่คุณบอกว่าคุณไม่ให้ครับแค่นี้นะเรื่องนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศนะคะพลเอกไพบูลย์เองท่านก็บอกว่านี่มันคือเรื่องของสถาบันของเราและนี่คือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยของเรารัฐบาลไม่ได้เอาเรื่องการเมืองมาจับคนพวกนี้แต่พวกเขาต่างหากที่พยายามเอาเรื่องนี้ไปยึดโยงกับการเมืองแล้วก็ดึงสถาบันลงมาที่พี่โอบอกเลยแล้วก็กลายเป็นว่าทำผิดแล้วก็หนีไปแล้วก็ไปบอกว่าถูกการเมืองรังแกท่านก็บอกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทรวงการต่างประเทศต้องชี้แจงให้ต่างชาตินั้นเข้าใจกับเรื่องนี้แล้วก็ร่วมมือกับความครับก็ต้องไปบอกว่าเป็นเรื่องการเมืองนั่นแหละทำไมต้องบอกเป็นเรื่องการเมืองคุณหนิงหนึ่งก็ดูแลช่วยเหลือเงินเดือนมีให้ทุกอย่างปกป้องดูแลให้ตำรวจตามไปจับได้แถมให้เงินใช้มีสวัสดิการให้ทุกคนก็ไปบอกเรื่องการเมืองหมดแหละให้เงินใช้ครับพี่รัฐบาลบางประเทศนะจริงเหรอครับรัฐบาลบางประเทศนะก็เวลาเขารองรับสถานะเป็นผู้ลี้ภัยนะครับคุณต้นเขามีเงินสนับสนุนให้อยู่ได้นะค่ะนินทากันจริงๆไม่รู้บางคนเนี่ยนะก็อยากจะไปเรียนต่อนะครับก็เลยก่อคดงคดีอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปก่อเป็นผู้ลี้ภัยก็ได้เรียนต่ออย่างนี้ก็มีนะครับอย่างนี้ก็มีมันขึ้นอยู่ว่าประเทศที่เป็นปลายทางนั้นจะชาญฉลาดพอหรือจะฉลาดนั่นแหละหรือจะแกล้งโง่หรือจะทำอะไรยังไงก็คงอย่างนั้นคงอย่างนั้นก็เป็นหน้าที่กระทรวงต่างประเทศนะเราไปว่าแกล้งโง่มากก็เดี๋ยวก็เป็นเรื่องหน้าที่กระทรวงประเทศก็ต้องไปทำความเข้าใจกันพูดคุยกันให้มันเข้าใจนะว่านี่มันคดีอาญาไอ้นี่มันคือนักคือผู้ต้องหาคดีอาญาแผ่นดินที่หนีไปไม่ใช่ผู้ที่ถูกไปการเมืองการเมืองที่ไหนสิ้นยังตั้งอาชีวะเนี่ยเรื่องการเมืองเรื่องอะไรใครไปรังแกอะไรมันเป็นนักการเมืองที่ไหนไปรังแกอะไรเขาไม่มีการเมืองอะไรทั้งสิ้นคุณหนิงไปเผาบ้านก็เหรอไม่จะไปยุ่งอะไรกับมันถูกต้องพี่โอยกตัวอย่างเป๊ะเลยคือตั้งอาชีวะเนี่ยนักการเมืองก็ไม่ใช่ครับผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองก็ไม่ใช่ครับเป็นแค่ไอ้หนอนตัวหนึ่งที่ทะลึ่งบังเอิญได้ขึ้นเวทีย้ำหมิ่นสถาบันผ่านการปราศัยและ Facebook ซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศนี้มีกฎหมาย112แต่ก็ยังดึงดันและดันทุรังที่จะทำครับคนพวกนี้ไม่ใช่นักโทษทางการเมืองนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับประเทศมหาอำนาจคนพวกนี้มิใช่นักโทษทางการเมืองนะครับฟังภาษาไทยออกใช่ไหมครับดูปากน้องนัชชานะคะอย่างนัชชานะครับไม่ใช่การเมืองเอาไปต่อกันค่ะนี่เดี๋ยวก็มีพิมพ์ชมพูอีกนะเดี๋ยวเขามีไปต่อกันที่สปชค่ะวันนี้คุณเทียนฉายกีรนันท์ประธานสปชนะคะคุณพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนชแล้วก็สมาชิกสปชมีการส่งมอบรายงานสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญของสปชต่ออาจารย์บวรศักดิ์อุวรรณโนค่ะคุณเทียนฉายบอกว่าสปชนั้นได้มีการรวบรวมความเห็นจากคณะกรรมการทั้งหมด18คณะนะคะส่งมอบไปยังคณะกรรมการยกร่างให้ทันตามกำหนดกรอบระยะเวลา60วัน
รวบรวมทั้งหมดในทั้งหมด700ประเด็นด้วยกันเป็นความเห็นที่มีประโยชน์ค่ะแล้วก็จากวันนี้ไปเชื่อว่าภารกิจของสปช.นั้นจะหนักขึ้นกว่าเดิมเพราะเป็นการเข้าสู่การปฏิรูปประเทศด้วยการปฏิบัติจริงสิ่งที่สปช.ต้องการเห็นคือการปฏิรูปเพื่อได้มาในสิ่งที่ดีที่สุดการปกครองต้องเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีระบบการเลือกตั้งที่เป็นธรรมแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็มีกระบวนการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพนะคะภายหลังการปฏิรูปประเทศแล้วต้องการเห็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรมไม่มี2มาตรฐานค่ะแล้วก็ไม่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมกำหนดกรอบการปฏิรูปเอาไว้3ส่วนนะคะคือเรื่องวิธีปฏิบัติการวางโครงสร้างและจัดองค์กรและปฏิรูประบบเปลี่ยนแปลงขั้นตอนหรือระบบซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ใช้ด้านอาจารย์บวรศักดิ์เองกล่าวว่าทางคณะกรรมการยกร่างนั้นก็ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นำความเห็นและข้อเสนอแนะของทุกฝ่ายมาพิจารณาโดยใช้ชื่อว่าพิมพ์ชมพูไม่ใช่พิมพ์เขียวนะคะพิมพ์ชมพูค่ะจากนี้ไปจะเริ่มดำเนินการยกร่างตามบทบัญญัตินะคะแต่ทุกฝ่ายก็ยังคงสามารถเสนอความเห็นมาได้จนถึงวันที่23กรกฎาคมยืนยันว่าจะนำความเห็นที่ได้ไปพิจารณาอีกครั้งซึ่งความเห็นทั้งหมดนั้นจะไม่สูญเปล่าค่ะครับไม่มีเสียงอาจารย์ประวัติศักดิ์นะไม่มีนะครับก็นั่นก็คือผลจากการประชุม3วันติดนะสปช.ใหญ่แล้วก็ถัดจากนี้เนี่ยเมื่อได้ความคิดเห็นของกรรมาธิการนะครับทั้ง18คณะที่มาพูดกัน3วันเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็จะไปเป็นเรื่องของคณะกรรมาธิการก็จะดำเนินการต่อไปก็เนี่ยฮะประมาณช่วงปลายปีเนี่ยตอนนี้เนี่ยเลขานุการคณะกรรมการยกร่างเนี่ยนะครับคุณกัญจนารัตน์รีวิโรจน์เนี่ยก็จะไปทำให้มันเป็นดูง่ายเป็นระบบแยกเป็นประเด็นนะเสร็จแล้วก็น่าจะไปรวบรวมมาที่จนต้นปีหน้านะฮะประมาณวันที่12มกราคมเนี่ยก็คงจะได้เห็นภาพร่างชัดๆคุณหนึ่งคุณต้นว่าคือเขาเรียกว่าเขาจะไปเริ่มร่างรายมาตราก็จะเริ่มร่างรัฐธรรมนูญจริงๆเป็นตัวเป็นตนเป็นลายลักษณ์อักษรนะในตอนนั้นแหละนะครับประเด็นต่างๆนี่ก็ว่ากันประเด็นที่หลักๆก็คือเรื่องอะไรนะเลือกตั้งเลือกนายกเลือกครม.เนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยประเด็นนี้ก็ยังอยู่นะแต่ดูเหมือนชัดเจนนะเมื่อวานการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์บวรศักดิ์ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนในทีนะครับชัดเจนในทีแต่ตามขั้นตอนเนี่ยข้อเสนอนั้นก็ยังอยู่ก็ได้รับมอบไปละเมื่อวันเมื่อวานวันเนี้ยนะครับกลางวันเนี่ยเขาก็ไปยื่นกันอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ข้อเสนอนั้นก็ยังอยู่แต่ว่าโดยนัยยะคิดว่าคุณต้นว่าไงผมคิดว่าคงไปไม่ถึงฝันของอาจารย์สมบัติหรอกมั้งคือตอนนี้ทุกฝ่ายยกเว้นฝ่ายของอาจารย์สมบัติครับทุกฝ่ายดูเหมือนว่าจะไม่ต้องการการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรงมากเท่าไหร่นักนะครับแม้กระทั่งฝ่ายที่ได้ชื่อว่าเป็นนปช.ก็คือฝ่ายของคุณวีระการหรือวีระมุสิกพงษ์นั่นแหละแต่วันนี้เขาบอกว่าเขามาในนามส่วนตัวนะเขาไม่ได้มาในนามของกลุ่มนปช.สิ่งที่ผมสงสัยคือทำไมเขาจึงมีสิทธิ์ที่จะเดินเข้าไปเสนอความคิดในฐานะบุคคลได้อันนี้อันนี้ผมไม่ได้รังเกียจเดียดฉันว่าเขาเป็นใครมาก่อนนะแต่ประเด็นคือทำไมเขาถึงมีสิทธิ์ที่จะเดินเข้าไปในสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วเดินไปเสนอความคิดได้แต่ว่าโอเคในเนื้อหาสาระคุณวีระการมุสิกพงศ์คุณนิรันดร์แก่นยกูลคุณประกาศิลรัตนพันธ์และคุณอาคมสุวรรณนพเนี่ยวันนี้เข้าพบท่านคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับรับฟังความคิดเห็นนะครับว่าในกลุ่มของคุณวีระการเองเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้เลือกนายกและครม.โดยตรงและก็ต้องการให้ออกกฎหมายนิรโทษกรรมโดยเฉพาะสำหรับผู้ชุมนุมไม่รวมแกนนำ อันนี้2ประเด็นใหญ่ๆของเขาะนะครับส่วนประเด็นถัดไปเนี่ยก็คือเรื่องของการปกครองท้องถิ่นนะครับก็มีการเสนอให้หาแนวทางในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีความชัดเจนแล้วก็ด้านกระบวนการยุติธรรมค่ะควรจะมีจุดเชื่อมโยงกับประชาชนโดยให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งสูงในศาลควรได้รับความเห็นชอบจากสภาใดสภาหนึ่งรวมถึงผู้พิพากษาหรือว่าศาลควรเพิ่มบุคคลภายนอกในคณะกรรมการตุลาการและก็ควรจะลดความเป็นอิสระขององค์กรด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอิสระมากจนเกินไป คือพอหลังจากพบเนี่ยนะคะพลเอกเลิศรัตนวานิชโฆษกคณะกรรมการก็มีการแถลงข่าวเดี๋ยวไปฟังสาระทั้งหมดจากพลเอกเลิศรัตน์ค่ะวีระการเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยได้อยู่ภายใต้การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมา82ปีและได้มีการใช้ระบบรัฐสภาได้มีการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีจากระบบรัฐสภาจึงมีความไม่เห็นด้วย
กับการที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรงแบบที่มีบางท่านบางฝ่ายเสนอคุณการได้ชี้แจงว่าในส่วนตัวเนี่ยเห็นด้วยที่จะมีการนิรโทษกรรมให้กับประชาชนหรือว่าผู้ที่ร่วมชุมนุมเนี่ยส่วนใหญ่ที่ไม่ได้มีส่วนในเรื่องของการเป็นแกนนำหรือเป็นผู้สั่งการนะอันนี้ก็ท่านก็พูดชัดเจนและท่านผู้ว่าท่านได้เคยเสนอในเรื่องนี้ไปแล้วนะฮะต่อรัฐบาลในครั้งก่อนเพราะฉะนั้นก็ฟังแล้วพี่แม้กระทั่งกลุ่มนี้ก็ยังไม่เอาผมว่าก็คงเรื่องนายกโดยตรงกับครม.โดยตรงคงแท้งคงพับเก็บได้แล้วคงแท้งคงพับเก็บได้แล้วล่ะนะครับแต่ว่าเพียงแต่ในทางขั้นตอนแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเรื่องนิรโทษเนี่ยนะครับก็มีติ่งๆอยู่นะคือวันนี้เนี่ยนปช.จะพูดว่านปช.ไปได้ไหมจะเขินกันไปไหนเนี่ยคือไม่ได้สิพี่นะจะเขินกันไปไหนตู่กับเต้นไม่มีนี่ไปแต่คุณวีระวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะฮะผมบังเอิญจัดรายการเสร็จไปทานข้าวที่นครนายกพอดีไปธุระบังเอิญไปนั่งทานข้าวร้านเดียวกับนายหัววิรัชมุสิกพงศ์โดยบังเอิญผมก็เห็นนั่งรอบๆนายหัววิรัชทานข้าวนี่ก็นปช.ทั้งนั้นเนี่ยมีคุณตู่คุณเต้นไหมคะไม่มีแต่ว่าก็นปช.ทั้งนั้นนะครับแล้วก็อย่างนี้นายหัววิรัชไปเนี่ยแม้จะเขินไปไหนนะหรือว่าต้องนปช.เนี่ยจะต้องมีใบสั่งก่อนหรือเปล่าไปไม่ไปนะครับก็เลยคราวก่อนก็ท่านดร.โพคินอันนั้นก็บอกว่าไม่ได้ไปในนามพรรคไปในนามส่วนตัวเหมือนตอนแรกเนี่ยกลุ่มนปช.เขาก็ไม่อยากที่จะบอกว่าไม่อยากมาร่วมสังฆกรรมไม่อยากมาร่วมแสดงความคิดเห็นเพราะว่าการมาเนี่ยคือการยอมรับแต่ว่าวันนี้กลุ่มนี้มาเขาก็เลยบอกไม่อยากจะบอกว่าเป็นนปช.คือตอนแรกเนี่ยคุณจตุพรที่ซึ่งถือว่าเป็นประธานนปช.เพราะคุณนกแสงยกให้คุณจตุพรไปแล้วตอนนู้นคุณจตุพรบอกว่าพร้อมจำได้ไหมแต่พรรคเพื่อไทยบอกว่าไม่พร้อมแล้วก็ยังตีกระทบด้วยว่าถ้าใครไปแปลว่ายอมรับครับคุณจตุพรก็เลยออกมากลับลำว่าไม่ไปแล้วแล้วมันก็เงียบกันไปแต่พรรคเพื่อไทยมาแต่พรรคเพื่อไทยมาแต่มาในนามส่วนตัวคือพรรคนี้คือผมก็เริ่มเห็นด้วยกับพี่โอที่พี่โอวิเคราะห์ว่าเอ๊ะหรือว่ามันต้องมีใบสั่งก่อนไหมครับอันนี้กับอีกสาเหตุหนึ่งคือฝีปากคุณตู่คุณเต้นเนี่ยเขาไม่ธรรมดาเกิดว่าใครแหลมไปโดยที่สองคนนี้ไม่อนุญาตกลับมาโดนด่าเสียคนหรือเปล่าว่าเฮ้ยอยู่ไปในน้ำนปช.ได้ไงผมสองคนยังไม่ได้ไปตู่เต้นเหวงนก4คนเนี่ยยังไม่ได้ไปใช่ไหมครับเอ๊ะนกในใครนกนกแสกอ่ะคุณธิดาถาวรเสถขออภัยผมจำได้แต่ชื่อเล่นของคุณป้าธิดานกแสก powerful ใช่ไหมทีนี้คุณวีรการตอนหลังช่วงชุมนุมของกลุ่มนปช.แกก็ถอยออกไปแล้วนี่ผมก็ดูประเด็นนี้เหมือนกันว่าในช่วงที่เคลื่อนไหวหนักช่วงนปช.เนี่ยนะคุณวีระการเนี่ยนะก็รู้สึกจะมีข้อที่ไม่แมทไม่ลงตัวกับทางฝ่ายบู๊ก็เท่าไหร่นะครับคุณวีระเนี่ยก็ออกมาทางฝ่ายบุญนะครับก็จะลงรถไฟสถานีกลางทางซะก่อนก็เลยมีปัญหากันอะไรกันคุณในหัววีระเนี่ยผมก็ติดเรียกอย่างนี้นะก็อาจจะท่าทีก็อาจจะนิ่มนวลขึ้นหน่อยนะครับก็ดีนะผมจริงๆเนี่ยนะครับแม้ว่าในสิ่งที่คือในหัววีระเข้ามาเนี่ยก็ไปพูดแบบกลางๆนะผมก็ไม่รู้จะวิจารณ์ตรงไหนในเนื้อหาแต่นิ่งว่าดีนะนะครับแต่ว่าตอนที่อาจารย์โบคินจำได้ไหมนะครับดร.โบคินไปเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยในหลายเรื่องแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าก็ดีนะครับเข้าไปคุยกันมาคุยกันนะครับมาข้อเสนอเราตอนนี้เราอยู่ในกระบวนการของการปฏิรูปประเทศในทุกด้านนะครับแต่ละคนมีความเห็นอะไรนะครับในวีระมุสิกพงศ์เนี่ยก็โอ้โหเป็นนักการเมืองระดับที่เรียกว่ายาวนานและมีประสบการณ์เยอะเคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์ก็เคยอยู่ไปอยู่พรรคความมั่งใหม่ก็เคยอยู่นะครับมาอยู่พรรคเพื่อไทยอีกเคยเป็นรัฐมนตรีก็เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีประสบการณ์มากก็มาคุยกันมาคุยกันมาเสนอแนะความคิดกันนะครับไม่มาเนี่ยผมถือว่าใจแคบนี่พูดตรงๆเพื่อนรักกันคุณจตุพรพรมพันธ์เรียนหนังสือมาด้วยกันนะผมก็พูดตรงนี้เลยว่าใจแคบนะครับใจแคบคุณเต้นน้องเต้นเนี่ยไม่ต้องพูดนะครับแคบมากนะครับประเทศกำลังจะเดินไปข้างหน้าแต่ก็ตั้งแง่ตั้งงอนฉันจะไม่ไปยุ่งกับคุณนั่นพวกรัฐประหารผมเคยคุยคุณหนิงครั้งนะไอ้พวกที่บอกไม่เอารัฐประหารไม่เอารัฐประหารเนี่ยนะพอบิ๊กจิ๋วโผล่บอกรัฐประหารซ้อนดีใจยกมือเอ๊ะตกลงมันจะเอาอะไรไม่เอารัฐประหารแต่ดีใจรัฐประหารซ้อนเนี่ยมันยังไงผมก็สมองบางทีก็ตามไม่ทันเนี่ยพี่ดูเอาเมื่อพี่พูดถึงเพื่อนร่วมรุ่นครับผมก็พูดถึงเพื่อนร่วมรุ่นสักคนคนไหนอ่ะ
ที่ชื่อด็อกเตอร์ประวินที่หนีชื่อเล่นตอนเรียนชื่ออีลาดอันนี้ไม่ได้ไม่สุภาพนะคือพวกเราเรียกเขาว่าอีลาดเขาเนี่ยพยายามที่จะจุดประกายว่าคนไทยที่เคารพสถาบันอย่างนี้เป็นคนล้าหลังงมงาย เป็นคนไม่รักประชาธิปไตยครับ เขาเนี่ยรักประชาธิปไตยเขาเนี่ยรักเสด็จพ่อทักษิณมาก เขาเนี่ยจะต้องตามนี้ครับ แต่เมื่อวานหนิงเขาเล่าให้ผมฟัง บอกว่านายอีลาดเนี่ยเขียนเฟซบุ๊กใครเชียร์ฟุตบอลไทยถือว่าเป็นคนคลั่งชาติตกลงมันจะเอายังไงพี่ชีวิตมันหัวสมองนี่ประวินด้วยเหรอประวินเนี่ยแนวนี้เนี่ยมีอีกคนหนึ่งใช่ค่ะประวิตรโรจนพฤกษ์ก็โพสต์ใน Facebook เหมือนกันนะครับในเดอะทวิสเตอร์นะฮะเยอะแยะเลยบอกว่าบังเอิญเกิดมาเป็นคนไทยเลยทีมเชียร์ทีมชาติไทยบังเอิญเกิดมาเป็นคนไทยก็เลยชอบกินอาหารไทยนะครับแล้วก็พวกที่เชียร์บอลเนี่ยคลั่งชาตินะครับเมื่อวันไหนนะที่เตะบอลวันพฤหัสหรือเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยนะผมก็คลั่งซะเต็มที่เมื่อวานซื้อเมื่อวานซื้อครับแล้วก็ประกาศไว้เลยนะเพื่อนเพื่อนทั้งหลายเพื่อนประวิตรเพื่อนอะไรน้องประวินอะไรเนี่ยนะพรุ่งนี้นะบอลไทยเตะนะครับนัดที่จะชี้ขาดกันละนะครับที่มาเลเซียไปหน้าจอเฟซบุ๊กพี่โอจะคลั่งชาติให้สุดๆเลยน้องจะคลั่งให้น้องอกแตกเลยพี่จะคลั่งให้น้องอกแตกเลยคือประเด็นปัญหาก็คือว่าอย่างนี้อีลาดเนี่ยคุณประวินแต่ก่อนเขาชื่อสุรชัยนะสุรชัยเปลี่ยนชื่อเป็นประวินเท่มากเปลี่ยนเป็นประวินนะสุรชัยแต่ก่อนเดินก้นบิดไปก้นบิดมาคือเขาไม่รู้จักฟุตบอลครับเขารู้จักแต่หมากเก็บโดดยางด้วยป่ะตอนที่เรียนมัธยมผมไม่เห็นเขาโดดยางแต่ผมเห็นเขารู้จักแต่หมากเก็บนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูครับว่าเจตนารมณ์ของคนพวกนี้เป็นอย่างไรนี่คือประเด็นของผมว่าก่อนหน้านี้เขาพูดว่าเราจะต้องมีชาติเราจะต้องมีประชาธิปไตยชาติของเราจะต้องมีการปกครองงี้ครับมันคลั่งชาติกว่าทุกคนเลยนะตอนนั้นอ่ะครับแต่ตอนนี้มันบอกว่าการดูฟุตบอลเป็นการคลั่งชาติเพราะฉะนั้นผู้ชายไทยส่วนใหญ่ถ้าตามมันก็ไปเล่นมาร์เก็ตซะ ไม่คลั่งชาติคลั่งทักษิณก็ว่าไปนะ เสด็จพ่อ ค่ะ อีกเรื่องนึงค่ะมาที่เรื่องของอำนาจของกกต.กันหน่อยนะคะวันนี้คุณสมชัยศรีสุทธิยากรคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ค่ะได้กล่าวถึงข้อเสนอของหลายฝ่ายที่ต้องการให้กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้งแทนกกต.นะก็บอกว่าไม่เห็นด้วยนะคะกับแนวคิดนี้เพราะว่าหากให้กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้งข้าราชการประจำก็จะอยู่ภายใต้สังกัดการเมืองอาจทำให้เกิดความเกรงใจกันหรือว่าการทำการที่เอื้อประโยชน์ของฝ่ายการเมืองดังนั้นการจัดการเลือกตั้งต้องอยู่กำกับโดยองค์กรอิสระที่ไม่ขึ้นกับฝ่ายการเมืองและที่สำคัญความรู้ความเชี่ยวชาญจัดการเลือกตั้งของกกต.ก็มีมากกว่ากระทรวงมหาดไทยเพราะปัจจุบันนั้นปัญหาการเลือกตั้งมีความซับซ้อนส่วนข้อเสนอที่ให้มีศาลเลือกตั้งรวมถึงการให้ใบเหลืองใบแดงไปอยู่ที่ศาลนั้นตนก็ไม่เห็นด้วยค่ะเพราะมองว่าคดีเลือกตั้งไม่ใช่คดีที่เอาเรื่องของข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายมาตัดสินว่าใครถูกใครผิดการตัดสินโดยศาลสิ่งที่เกิดขึ้นจะต้องมีการหาหลักฐานมายืนยันว่าการทำความผิดเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมาต่อสู้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและการตัดสินจะตัดสินภายใต้กรอบของกฎหมายที่มีอยู่ซึ่งไม่สอดคล้องกับคดีเลือกตั้งเพราะว่าคดีเลือกตั้งการหาหลักฐานที่ชัดเจนว่าใครทำอะไรมันไม่ง่ายเพราะประชาชนที่เป็นผู้ร้องกับฝ่ายที่เป็นนักการเมืองสถานะไม่เท่าเทียมกันอาจจะมีการใช้อำนาจอิทธิพลตำแหน่งทางการเมืองมาข่มขู่พยานทำให้พยานเกรงกลัวหรือทำให้หลักฐานไม่มีเพียงพอให้ศาลตัดสินได้ว่าถูกหรือผิดได้ค่อนข้างมากนะคะครับอาจารย์สมชัยก็บอกว่านะการแก้ปัญหาการทุจริตการเลือกตั้งให้ได้ผลนั้นต้องอาศัยความร่วมมือ5ฝ่ายหรือเบญจภาคีนะครับ1ก็คือกฎหมายเลือกตั้งต้องรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมนักการเมืองนะครับและรู้ทันช่องว่างกฎหมายที่ฝ่ายการเมืองใช้หาผลประโยชน์อันนี้ก็รู้ทั้งนั้นนะครับ2เนี่ยกกต.ทุกระดับต้องสร้างความไว้วางใจในการจัดการเลือกตั้งโดยต้องมีการกันกรองบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกกต.ทุกระดับให้ได้รับการยอมรับนะ3เนี่ยประชาชนต้องตื่นรู้และเอาจริงเอาจังกับการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้งการซื้อเสียงเพื่อให้เกิดความสำเร็จในการจัดการเลือกตั้ง4พรรคการเมืองจะต้องคัดกรองคนที่เหมาะสมมาเป็นผู้สมัครและต้องกำกับนักการเมืองของพรรคไม่ให้มีความผิดกฎหมายเลือกตั้งและ5ภาคประชาสังคมทั้งเอกชนมูลนิธิต่างๆต้องมีความเข้มแข็งซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความตื่นตัวไปด้วยนะครับบอกว่าเบญจภาคีเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ไปกำจัดการทุจริตในการเลือกตั้งได้นะครับแต่ทุกข้อก็มันก็มีอยู่แล้วนะก็มีอยู่แล้วไม่ได้ช่วยแก่อะไรนะคะแล้วก็มีข้อเสนอค่ะที่บอกว่าผมเถียงครับว่าพรรคการเมืองจะต้องคัดกรองคนที่เหมาะสมมาเป็นผู้สมัครและต้องกำกับนักการเมืองของพรรคไม่ให้มีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งครับผมเถียงใจขาดเลยครับว่า
ผมเห็นพรรคที่ไม่เคยคัดกรองผู้ที่เหมาะสมมาเป็นผู้สมัครตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเลย ผมเคยเห็นไม่พี่ต้นนี่กำลังจะบอกว่าไอ้หลักการต่างๆที่เขาเสนอมาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือคนดีๆควรทำแต่ปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะมันไม่เห็นจะเป็นไปตามหลักการเลยเราก็เลยเป็นแบบนี้นะคะนะคะแล้วก็นอกจากนั้นมีข้อเสนอในการที่จะให้ยุบกกต.จังหวัดคุณสมชัยก็บอกผมก็ไม่เห็นด้วยควรจะมีอยู่ไว้เหมือนเดิมนั่นแหละนะคะแต่ต้องมีการออกแบบและปรับโครงสร้างที่มาและสัดส่วนของกกต.จังหวัดให้มีความเหมาะสมมีความรู้ความสามารถหลากหลายโดยองค์ประกอบของคนที่จะมาดำรงตำแหน่งกกต.จังหวัดนั้นคุณเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมมีความรู้ด้านจัดการเลือกตั้งนะคะแล้วก็มองว่าควรจะมีทั้งหมดเนี่ย5คนนะคะก็คือหนึ่งคนเนี่ยเป็นคู่ที่มีความรู้ความจัดการขออภัยหนึ่งคนมีความรู้ด้านการจัดการเลือกตั้งหนึ่งคนรู้ระเบียบบริหารแล้วก็การใช้อำนาจของรัฐหนึ่งคนมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาคประชาสังคมและการมีส่วนร่วมแล้วก็หนึ่งคนก็มีความรู้เรื่องของการเมืองระดับชาติอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็ให้มีความหลากหลายแต่หากจะให้มีการเลือกตั้งกกต.จังหวัดทั่วประเทศต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดโดยต้องมีกระบวนการสรรหาคัดกรองกันใหม่เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและก็ไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายการเมืองค่ะครับเรื่องการซื้อเสียงเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะไม่รู้จะแก้ยังไงนะนั่นแหละสิมันเหมือนวนอยู่ในอ่างยังไม่รู้นะครับแล้วก็ต้องทำกันต่อไปนะครับชีวิตยังไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปไม่แต่ผมพูดจริงๆนะคือซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยมันเอาจากใจไหมวันนี้มันไม่ได้เยอะหรอกครับคุณผู้ชมจะโกรธต้นก็ได้แต่ผมบอกจริงว่ามีไหมมีซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีแต่ไม่ได้เยอะแต่สิ่งที่ประชาชนเลือกจริงๆกว่าร้อยละ60คือนโยบายแต่ถ้าถามว่านโยบายถูกหรือผิดอย่างไรอันนี้ตอบไม่ได้เข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจคือสิ่งที่ทำให้ประชาชนเลือกเนี่ยเงินเป็นปัจจัยสำคัญใช่ครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดความตรงใจของนโยบายหรือการสร้างภาพตัวเองว่าตัวเองจะเป็นนักการเมืองที่ดีแก้ไขปัญหาได้เป็นสิ่งที่ประชาชนยังเลือกผมไม่เคยมองว่าประชาชนคนไทยทุกคนไม่ว่าอยู่ภาคไหนของประเทศซื้อได้ด้วยเงินแต่ผมเชื่อว่าเงินมีส่วนไหมมีถ้าคุณพี่โอ๋กับคุณหนิงเนี่ยเคยไปตามต่างจังหวัดวันที่เขาเลือกตั้งคนที่อยู่อำเภออมก๋อยเนี่ยอยู่นอกตัวอำเภอหรืออยู่นอกหน่วยเลือกตั้งเอาแค่3กิโลก็พอกรุงเทพ3กิโลมันง่ายเพราะมันมีถนนแต่คนที่อยู่อมก๋อยอยู่ฝางอยู่กิ่งอำเภอไกลๆอยู่เกาะยาวน้อยอยู่อะไรที่อยู่ไกลๆหน่วยเลือกตั้งจะมาเดินทางมาเลือกตั้งมันต้องใช้สตางค์นะครับใช่แล้วถ้าไม่มีสตางค์เขาก็ไม่มาถือว่าเป็นค่าเดินทางฟังให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเงินเป็นปัจจัยครับเพราะสังคมเรายังเป็นสังคมเกษตรที่คนไม่ได้มีรายได้มากแต่ถามว่าเงินทำให้เขาเลือกหมายเลขนี้คนสมัครคนนี้ไหมไม่จริงทุกครั้งผมบอกเลยไม่จริงครับคนไทยไม่โง่ผมกล้าท้าเลยคือรับเงินก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมรับเพื่อเป็นปัจจัยรับเพื่อเป็นสิ่งที่ทำให้เขาสบายขึ้นแต่เลือกหรือไม่เลือกไม่ใช่เงิน 100% คือในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยนะคุณถึงตั้งแต่เอาละนับตั้งแต่เสื้อแดงมาอะไรมาพันธมิตรมาถึงกปปส.เนี่ยผมว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยคนไทยเนี่ยเรียนรู้การเมืองเยอะมากขึ้นนะแล้วก็มีความเติบโตทางภูมิปัญญาบางทีสำนึกเนี่ยมากกว่านักการเมืองอีกนะเราสังเกตไหมเวลามีต้องมาออกแรงต้องมาบนถนนกันเนี่ยประชาชนมาก่อนนักการเมืองนะครับนักการเมืองต้องมาเล่นตามประชาชนนี่ก็เห็นเยอะไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเติบโตในทางการเมืองเนี่ยอย่างที่คุณต้นว่าเนี่ยเราไปดูถูกไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกติกาเนี่ยก็ต้องว่ากันนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนก็ไปไกล บางครั้งมวลชนไปไกลกว่าแกนนำมวลชนไปไกลกว่านักการเมืองนะครับแล้วก็ยังไงก็หวังว่ามันจะเติบโตขึ้นเท่าทันขึ้นมากขึ้นไปอีกนะครับคุณหนิงอยู่ห้องส่งทุกวันตอนชุมนุมพี่โอ๋ก็ได้ข่าวพี่โอ๋ก็อยู่ ครับ คนบอกว่ากปปส.คือประชาธิปัตย์เรื่องนี้ไม่จริงเลย ครับ คุณสังเกตดูไหมครับมวลชนกปปส.ไม่ใช่น้อยนะครับที่ไม่พอใจพรรคประชาธิปัตย์ในหลายๆบทบาทถูกต้องค่ะจริงไหมถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะบอกว่าชักนำกันได้ไม่จริงหรอกอ่ะอีกข้างหนึ่งก็ได้กลุ่มผู้ชุมนุมนปช.ครับก็ไม่ใช่กลุ่มที่พรรคเพื่อไทยสั่งได้นะครับครับฟังให้ดีๆนะผู้ชุมนุมนปช.นี่ไม่พอใจพรรคเพื่อไทยหลายๆอย่างเช่นกันนะเช่นเรื่องของการ
ดันพระราชบัญญัตินิรโทษเข้าสภาแล้วปิดปากฝ่ายค้านไม่ให้อภิปรายแล้วดึงดันลงมติตอนตีสามตีสี่ผมเคยถามกลุ่มผู้ชุมนุมนปช.นะรู้ว่าเขาชอบนปช.ถามเลยเขาเห็นด้วยไหมเขาบอกเขาไม่เห็นด้วยนะเขาก็ไม่เห็นด้วยแต่สิ่งที่เขามาชุมนุมอีกเป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่งซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์นั้นแต่ถ้าถามว่าให้เลือกเขาบอกว่าเขายินดีที่จะสู้แบบนปช. อันนี้เขาชัดเจนเช่นกันกลุ่มนี้ก็บอกว่ายินดีที่จะสู้ในทางของกปปส.ไม่ยินดีที่จะสู้แบบประชาธิปัตย์เพราะนั้นวันนี้ความตื่นตัวทางการเมืองเยอะครับแต่ถามว่าพื้นฐานจริงๆแล้วเราต้องทำอะไรต้องทำให้ถูกกฎหมายบ้านเรามีสถาบันต้องเคารพสถาบันบ้านเราไม่ต้องการนักการเมืองขี้โกงโกงแล้วหนีโกงแล้วไม่รับผิดชอบโกงโดยไร้ยางอายอีกต่อไปนี่คือพื้นฐานจริงๆค่ะคือพี่ต้นกับพี่โอกำลังจะบอกว่าณตอนนี้เองเนี่ยความหวังมันอยู่ที่ประชาชนใช่ไหมที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนในบ้านเราตื่นตัวกับเรื่องของการเมืองรู้มากขึ้นฉลาดในการรับข้อมูลมากขึ้นและตรงนี้ต่างหากที่มันเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะได้มาซึ่งนักการเมืองที่มีคุณภาพการเลือกตั้งจะเป็นเลือกแบบไหนก็ได้อะจะเลือกแบบเดิมจะเลือกแบบใหม่จะเลือกใหญ่พวงมันเริ่มอะไรก็แต่สำคัญมันอยู่ที่คนมากกว่าที่เราคุยกันมาอย่างยาวนานเราผ่านมาหมดแล้วพี่โอปีนี้32เคยเลือกทั้งพวงเล็กเคยเลือกทั้งพวงเล็กพวงใหญ่เลือกมาหลายพวงผ่านสมัยที่ไม่มีเลือกก็มีถูกไหมฮะถามว่าประเทศเดินได้ไหมเดินได้แต่ประเทศถูกโกงกินอย่างเช่นอ่ะเรื่องต่อไปเลยเรื่องจำนำข้าวเช่นกันถ้าวันนี้เราไม่ทำความกระจ่างให้เกิดขึ้นว่านักการเมืองที่บอกว่าตัวเองมาจากการเลือกตั้งแล้วเข้ามาดูแลงบประมาณให้หมดไปหลายแสนล้านโดยที่หาคนผิดไม่ได้ผมว่าประเทศนี้มันเดินต่อไปไม่ได้เดินไม่ได้จริงเดินไม่ได้จริงผมยืนยันเลยเรื่องนี้เดินไม่ได้จริงๆถ้าว่านักการเมืองโกงไปประมาณ 6-7 แสนล้านโดยประมาณเนี่ยนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยซึ่งก็ปกติก็เสียภาษีอยู่แล้วนะครับจะกินข้าวสักจานนึงก็มีภาษีมาปนอยู่ในราคาข้าวอยู่แล้วต้องมาควักเนื้อเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเอาไปแปะในบัญชีที่นักการเมืองเอาไปเข้ากระเป๋าโกงกินไปเนี่ยผมว่ามันประเทศนี้เนี่ยประชาชนก็รับไม่ได้รับไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องข้าวเนี่ยเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องเกาะติดอีกเรื่องหนึ่งนะใช่ค่ะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพูดอย่างชัดเจนทีเดียวนะคะวันนี้มีการกล่าวภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนบค.นะคะว่าที่ประชุมนั้นมีมติอนุมัติการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวระยะยาวและการอนุมัติการระบายข้าว17ล้านตันค่ะเป็นข้าวที่ผ่านมาตรฐาน 2.3 ล้านตันเป็นข้าวที่ไม่ผ่านมาตรฐานแต่สามารถปรับปรุงสีข้าวได้ 14.4 ล้านตันส่วนข้าวที่ผิดมาตรฐานแล้วก็เสื่อมสภาพอีก 690,000 ตันและที่ผิดชนิดข้าวอีก 67,000 ตันมีการแบ่งออกเป็น4เกรดนะคะโดยเกรด C ที่เป็นข้าวเสื่อมสภาพนั้นจะต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาเพราะทำให้รัฐบาลขาดทุนกว่า 680,000 ล้านขณะนี้ก็ได้มีการนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วสำหรับการระบายข้าวจะมีการระบายทั้งในและก็นอกประเทศค่ะโดยจะดำเนินการประมูลแบบยกคลังเพื่อระบายข้าวออกให้เร็วที่สุดแต่ไม่ให้เสียราคาคาดว่าจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน3ปียืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ขาดทุนซ้ำรอยทั้งโครงการประกันราคาข้าวและก็โครงการจำนำข้าวส่วนการเซ็น MOU ระหว่างไทยจีนเรื่องการระบายข้าวนั้นเป็นการซื้อขายแบบ G2G นะคะซึ่งรัฐบาลจีนจะเป็นคนดำเนินการหาภาคเอกชนมาซื้อข้าวจากไทยและยังมีการลงนามความร่วมมือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟด้วยนะคะก็คือรถไฟทางคู่นั่นแหละค่ะฟังเสียงพลเอกประยุทธ์กันค่ะเพราะนั้นมันมี4เกรดนะเพราะนั้นคันนี้เดี๋ยวจะกำหนดเป็น A B C A ต้องขายตามมาตรฐาน B ปรับปรุงราคามันจะตกลงหน่อยแต่ C เนี่ยอะไรนะแจ้งความดำเนินคดีเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวสรุปเดี๋ยวถามจากตัวผู้ปิดอะไรผู้ปิดบัญชีกระทรวงคลังนะในส่วนของผู้ตรวจสอบนี่ทางธรรมนัดดาทางกระทรวงนี้ก็จะเตรียมเรื่องการระบายข้าวเพราะฉะนั้นทั้งหมดเดี๋ยวจะทั้งหมดหลายๆอย่างนําเข้าสู่การยุติธรรมไปแล้วเช่นปปท.อะไรเหล่านี้นะเดี๋ยวจะส่งตามไปอีกนะเพราะเป็นการปิดบัญชีครั้งสุดท้ายนะครับก็จะรู้ตัวเลขโดยประมาณว่าถ้าขายข้าวโดยประมาณมันจะขาดทุนสักเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะประมาณ 680,000 มั้งนะโดยประมาณนะ 680,000 จากตัวเลขจะต้องจบได้เมื่อไหร่เพื่อให้ไม่ต้องเสียค่าเช่าคังก็เขาซื้อไหมเล่าเขาซื้อไหมวางแผนก็จะพยายามให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 ปีอ่ะ3ปีไม่เกิน3ปีพยายามนะเดี๋ยวท่านมาบอกครับผมสัญญาว่ามันสัญญาได้ครับผมไม่ได้ซื้อขายเองเราจะเพิ่มการค้าขายในประเทศด้วยเดี๋ยวจะเปิดตลาดข้าวในประเทศที่ตั้งแต่เป็นตลาดเกษตรกรก็อาจต่อไปเนี่ยมันทุกคนอาจจะเกษตรกรมาเอาข้าวมาขายเป็นตลาดข้าวในชุมชนแล้วท่านก็ไปขับรถไปซื้อกันคุณภาพดีราคามันยกขึ้นได้หรือเปล่ามันต้องเล่นทั้งในประเทศต่างประเทศนะค่ะหัวเราะอะไรฮะ
คือเมื่อสักครู่กำลังสงสัยว่าที่ท่านบอกว่าท่านจะมีการดำเนินการกับแจ้งความในการดำเนินคดีทั้งอาญาแล้วก็ทั้งแพ่งเนี่ยนะคะกับคนที่ทำให้ขาดทุนเนี่ยมันใช่เรื่องเดียวกับที่อาจารย์แก้วสันมีการยื่นเรื่องไปเมื่อวานนี้หรือเปล่านะคะที่มีการยื่นรายชื่อไปหมื่นกว่าชื่อให้มีการฟ้องแพ่งกับรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ทำโครงการเสียหายครับก็เข้าใจว่าท่านพลเอกประยุทธ์บอกว่าจะต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาก็แสดงว่ายังไม่แจ้งยังถูกไหมนะครับยังทีนี้พี่โอผมสงสัยภาษาของราชการมากเลยครับนางสาวชุติมาบุญยประพัฒน์ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงผลการตรวจสอบข้าวในสต็อกนะเมื่อกี้ท่านประยุทธ์บอกแล้วอันนี้ละเอียดกว่านั้นนะครับสรุปว่าข้าวมีทั้งสิ้น17,800,000 ตันค่ะนะแบ่งเป็นข้าวผ่านมาตรฐาน2,350,000 ตันไม่ผ่านมาตรฐาน14,000,000 ตันข้าวเสื่อมคุณภาพหรือข้าวเสีย690,000 ตันซึ่งข้าวที่ไม่ผ่านมาตรฐานฟังดีๆนะครับผมสงสัยภาษาราชการคือมีเวลาใช่ไหมข้าวที่ต้องปรับปรุงคุณภาพโดยอนุกรรมการระบายข้าวแบ่งออกเป็นอีก3เกรดคือเกรด A 6,100,000 ตันหากนำมาปรับปรุงเพียงเล็กน้อยจะสามารถนำสู่ตลาดค้าปกติได้เกรด B 3,600,000 ตันนำมาปรับปรุงนำไปตีราคาก่อนนำขายออกสู่ตลาดและเกรด C 4,300,000 ตันเป็นข้าวที่หากนำไปปรับปรุงก็ไม่คุ้มค่าสรุปว่าไม่ผ่านมาตรฐาน14,000,000 ตันแต่ใน14,000,000 ตันนี้เอามาทำเป็นเกรด A เกรด B เกรด C อีกเอามาปรับปรุงได้ยกเว้นเกรด C ซึ่งเกรด C เนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วเลยทำไมไม่บอกว่าไอ้ A มันคืออะไรไอ้ B มันคืออะไรและ C มันคืออะไรคืออะไรหมายความเป็นชื่อใช่ไหมชื่อคือข้าวมันเหลืองข้าวมันบางส่วนหรืออะไรคือเกรด A คือตัดเกรดอย่างนี้เนี่ยมันง่ายต่อการทุจริตครับและมันง่ายต่อการปกปิดข้อมูลครับผมบอกตรงๆทีนี้ผมคิดต่อไปอย่างนั้นนี่นะว่าตกลงว่าที่บอกว่าจะฟ้องเรียกค่าเสียหายเนี่ยจะเนี่ยนะครับก็คือส่วนที่เป็นค่าเสียหายในคิดส่วนไหนเฉพาะ 4.3 ล้านตันเนี่ยเหรอเพราะเนี่ยในการสัมภาษณ์ของวันนี้ประยุทธ์บอกว่าโดยเกรด C ที่เป็นข้าวเสื่อมสภาพจะต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีแพ่งและอาญาแปลว่าจะฟ้องเฉพาะเกรด C 4.3 ล้านตันใช่หรือไม่ครับแล้วทางการเนี่ยนะคุณชุติมาเรื่องอะไรเนี่ยก็ไอคณะกรรมการเนี่ยคิดเลยครับว่าไอเกรด A กับเกรด B เนี่ยเป็นข้าวซึ่งเกือบเสียแล้วเอามาทำขึ้นมาเนี่ยเขาจะซื้อเหรอนี่ไงพี่แล้วที่คุณประยุทธ์พูดเองบอกว่าข้าวเนี่ยคือแกไม่ได้ย่อยไปขนาดนั้นนะแกบอกว่า 2.3 14.4 6.9 67,000 เมื่อกี้ที่คุณหนิงว่ารัฐบาลขาดทุน 680,000 ล้านสรุปว่า2อย่างขัดกันนะครับเอางี้นะเดี๋ยวพักก่อนไหมวันนี้ไม่มีรายการคสช.เดี๋ยววันนี้ครบธงชาติเสร็จปุ๊บเรากลับมาแล้วเรามาต่อเรื่องนี้กันเลยมีการตั้งข้อสังเกตกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ